จับอัยการเก้คาเวทีบรรยายโรงเรียนดังเปิดภาพประดับยศถ่ายรูปกับคนดังข่าวด่วนวันที่29กรกฎาคม2567 15:46 น.จับคาโรงเรียนมงคลอัยการเก้ขณะบรรยายกฎหมายให้นักเรียนฟังปลอมเครื่องแบบเต็มยศเปิดภาพไปประดับยศบรรยายหลักสูตรข้าราชการถ่ายรูปกับคนดังเทียบวันที่29กรกฎาคม2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่25กรกฎาคมที่ผ่านมาที่โรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งย่านนนทบุรีพนักงานสอบสวนสน.ตลิ่งชันและกองกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ร่วมกันจับกุมนายมงคลขอสงวนนามสกุลผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาตลิ่งชันในความผิดฐานกระทำความผิดฐานกระทำโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่สำนักงานอัยการสูงสุดพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2550จับคาโรงเรียนมงคลอัยการเก้ขณะบรรยายกฎหมายให้นักเรียนฟังปลอมเครื่องแบบเต็มยศเปิดภาพไปประดับยศบรรยายหลักสูตรข้าราชการถ่ายรูปกับคนดังเพียบและสวมเครื่องแบบหรือประดับเครื่องหมายของเจ้าพนักงานสำนักงานอัยการสูงสุดโดยไม่มีสิทธิเพื่อให้บุคคลอื่นเชื่อว่าตนมีสิทธิและพ.ร.บ.เครื่องหมายราชการพ.ศ. 2482ตามความในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา141วรรค1กรณีนายมงคลมีพฤติการโพสต์ภาพตนเองขณะแต่งกายเครื่องแบบปกติขาวของข้าราชการฝ่ายอัยการประดับเครื่องหมายคล้ายเครื่องหมายของสำนักงานอัยการสูงสุดในลักษณะเผยแพร่โดยสาธารณะซึ่งบุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงได้เพื่อเข้าใจได้ว่านายมงคลเป็นข้าราชการฝ่ายอัยการโดยมีลักษณะการกระทำแอบอ้างในลักษณะดังกล่าวหลายครั้งสำหรับคดีนี้เดิมทางสำนักงานอัยการสูงสุดโดยคณะกรรมการอัยการได้รับการร้องเรียนให้ชี้แจงกรณีที่มีสอบถามเกี่ยวกับสถานะของนายมงคลซึ่งได้แสดงตนในสถานที่หลายแห่งว่าเป็นที่ปรึกษาอธิบดีอัยการสำนักงานการสอบสวนซึ่งพบหลักฐานในสื่อสังคมออนไลน์บัญชีผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน Facebook ทางอัยการสำนักงานการสอบสวนได้ตรวจสอบพบว่าเมื่อช่วงปีพ.ศ. 2565นายมงคลปรีสุขเกษมเป็นที่ปรึกษาอธิบดีอัยการสำนักงานการสอบสวนในลักษณะที่ปรึกษาส่วนตัวโดยไม่ได้จัดพื้นที่หรือห้องให้ปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ความชัดเจนอธิบดีอัยการสำนักงานการสอบสวนจึงได้มอบหมายคณะตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทำของนางมงคลว่ามีการกระทำที่อาจเข้าข่ายในทางที่ให้เกิดความเสียหายต่อสำนักงานการสอบสวนและสำนักงานอัยการสูงสุดและให้รายงานการตรวจสอบพร้อมความเห็นประกอบการพิจารณาเพื่อรายงานอัยการสูงสุดต่อไปเมื่อคณะตรวจสอบข้อเท็จจริงได้พิจารณาเกี่ยวกับการกระทําของนางมงคลพบว่าการกระทําของนายมงคลที่โพสต์ภาพตนเองขณะแต่งกายเครื่องแบบปกติขาวของข้าราชการฝ่ายอัยการโดยประดับเครื่องหมายคล้ายเครื่องหมายของสำนักงานอัยการสูงสุดในลักษณะเผยแพร่โดยสาธารณะซึ่งบุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงได้และเข้าใจได้ว่านายมงคลเป็นข้าราชการฝ่ายอัยการอาจเป็นการกระทำที่มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา141และพ.ร.บ.เครื่องหมายราชการมาตรา6 8และการตรวจสอบพบว่านายมงคลมิได้มีสถานะข้าราชการอัยการและยังได้แต่งกายเครื่องแบบหรือประดับเครื่องหมายของสำนักงานอัยการสูงสุดโดยไม่มีสิทธิเจ้าพนักงานคดีสำนักงานอัยการสำนักงานการสอบสวนจึงดำเนินการแจ้งความร้องทุกข์เพื่อดำเนินคดีกับนายมงคลเมื่อวันที่
วันที่5มกราคมต่อพนักงานสอบสวนสน.ตลิ่งชันและยังพบว่ามีพยานพบเห็นนายมงคลยังมีพฤติการแต่งกายคล้ายเครื่องแบบปกติขาวและกากีและเครื่องหมายแสดงสังกัดสำนักงานอัยการสูงสุดผ่านทางแอปพลิเคชัน Facebookและอินสตาแกรมอีกหลายสิบครั้งจนอัยการสูงสุดได้มอบหมายให้แจ้งความดำเนินคดีกับนายมงคลเพิ่มเติมอีกเมื่อวันที่20มีนาคม2567จนมีการขอออกหมายจับและศาลอนุญาตออกหมายจับเมื่อวันที่20มิถุนายนจนมีการบุกจับกุมตัวนายมงคลได้เมื่อวันที่25กรกฎาคมโดยขณะถูกจับกุมใส่ชุดเรียนแบบข้าราชการอัยการแบบเต็มยศและต่อมาภายหลังได้รับการประกันตัวสำหรับการดำเนินคดีพนักงานสอบสวนสน.ตลิ่งชันได้สรุปสำนวนมีความเห็นทางคดีเมื่อวันที่5กรกฎาคมที่ผ่านมาส่งพนักงานอัยการสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญาตลิ่งชัน2พิจารณาดำเนินการจนภายหลังจับกุมได้ตัวมาตามหมายจับของศาลทราบว่าขณะนี้พนักงานอัยการมีคำสั่งให้ทำการสอบสวนเพิ่มเติมโดยนัดหมายสอบคำให้การผู้กล่าวหาเพิ่มเติมในวันที่31กรกฎาคมนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับนายมงคลมีปรากฏภาพและข่าวตามสื่อมวลชนในงานของหน่วยราชการต่างๆเช่นพิธีประดับยศของข้าราชการหรืองานจัดอบรมตำแหน่งสำคัญของข้าราชการในบางกระทรวงและยังมีพฤติการไปพบปะบุคคลระดับสูงของหน่วยงานราชการต่างๆจนมีผู้หลงเชื่อว่าเป็นข้าราชการฝ่ายอัยการจริงและพบว่ายังมีพฤติการอื่นๆนอกจากเรื่องแสดงตัวเป็นอัยการที่ถูกร้องเรียนไปยังสำนักงานอัยการสูงสุดอีกลูกสะใภ้ดีเด่นไบรท์พิชญทันควงแม่สามีไปดูคอนเสิร์ตโตศักดิ์สิทธิ์บันเทิงวันที่29กรกฎาคม2567 13:46 น.ขึ้นแท่นลูกสะใภ้ดีเด่นไบรท์พิชญทันควงแม่สามีแม่โอ๋ไปดูคอนเสิร์ตโตศักดิ์สิทธิ์ทั้งร้องทั้งเต้นเข้ากันดีเป็นปี่เป็นขลุ่ยเป็นครอบครัวที่อบอุ่นและน่ารักมากๆสำหรับครอบครัวของนักร้องเสียงดีโตศักดิ์สิทธิ์และภรรยาผู้ประกาศข่าวสาวสวยไบรท์พิชญทันซึ่งน้องไบรท์กลายเป็นลูกสะใภ้คนโปรดแม่โอ๋ไปแล้วล่าสุดไบรท์พิชญทันโพสต์คลิปควงคู่แม่โอ๋ไปซับพอร์ตให้กำลังใจหนุ่มโตเล่นคอนเสิร์ต2สาวสนุกสนานทั้งร้องทั้งเต้นกันด้วยใบหน้ายิ้มแย้มเรียกว่าเข้ากันดีเป็นปี่เป็นขลุ่ยเขียนแคปชั่นว่าตรงนี้มีแต่วัยรุ่นค่ะจากนั้นหนุ่มโตเข้ามาคอมเมนต์คอนเสิร์ตหน้ามีแดนเซอร์คู่ละแฟนคลับก็จะยิ้มใจฟูไปด้วยพร้อมแสดงความคิดเห็นชื่นชมอาทิต้องแบบนี้ค่ะแม่สามีกับลูกสะใภ้ตัวอย่างครอบครัวมีความสุขทุกคนตัวอย่างของแม่และลูกสะใภ้ที่ดีน่ารักที่สุดเลยค่ะคุณแม่สามีที่ดีต้องแบบนี้เป็นแม่สามีกับลูกสะใภ้ที่น่ารักมากแม่สามีลูกสะใภ้เข้ากันได้ดีมากแม่สามีแห่งชาติชอบแม่โอ๋มากๆเลยค่ะน่ารักสมัยใหม่มากที่มาไบรท์ขีดล่าง CH3กกต.สบโอกาสโลกที่ปรึกษากม.ยกชุดคาดไม่สบายใจสุรพลเป็นพยานคดียุบก้าวไกลการเมืองวันที่29กรกฎาคม2567 16:45 น.นกกต.สบโอกาสบุญส่งยื่นหนังสือลาออกไปเป็นสว.โลที่ปรึกษากฎหมายยกชุดเผยไม่สบายใจหลังสุรพลร่วมเป็นพยานคดียุบก้าวไกลเมื่อวันที่29กรกฎาคม2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อเร็วๆนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.มีมติให้มีการปรับปรุงคณะที่ปรึกษากฎหมายของกกต.ใหม่หลังจากที่นายบุญส่งน้อยโสพลอดีตกกต.
และประธานที่ปรึกษากฎหมายชุดดังกล่าวได้ยื่นหนังสือลาออกเนื่องจากได้รับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาสว.ทั้งนี้คณะที่ปรึกษากฎหมายของกกต.มาจากการเสนอชื่อของกกต.แต่ละคนมีทั้งสิ้น7คนประกอบด้วย 1. นายบุญส่งน้อยโสพลอดีตกกต.เป็นประธาน 2. นายสิริชัยจิรบุญศรีอดีตผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา 3. นายสำเรียงเมฆเกรียงไกรอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 4. นายอนุรักษ์นิยมเวชอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 5. นายวัชรินทร์พานุรัตน์รองอธิบดีอัยการสำนักงานการสอบสวน 6. นายสุรพลนิติไกรโพจน์อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และ 7. นายบุญรอดตันประเสริฐอดีตผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกาอย่างไรก็ตามก่อนหน้านายบุญส่งยื่นหนังสือลาออกมีรายงานว่ากกต.ไม่สบายใจและเห็นว่าการที่นายสุรพลนิติไกรโพจน์หนึ่งในที่ปรึกษากฎหมายไปให้ถ้อยคำเป็นพยานให้กับพรรคก้าวไกลในคดีที่กกต.ยื่นขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยสั่งยุบพรรคก้าวไกลเนื่องจากกระทำการล้มล้างการปกครองแล้วก็ทำการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามมาตรา92วรรค1 1และ2พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 จากเหตุเสนอแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 และมีนโยบายหาเสียงให้มีการแก้ไขในลักษณะล้มเลิกกฎหมายดังกล่าวโดยนายสุรพลให้ถ้อยคำชี้ว่ามติเสนอคำร้องยุบพรรคก้าวไกลของกกต.ไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะไม่ทำตามกระบวนการขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดนั้นเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมดังนั้นเมื่อนายบุญส่งยื่นหนังสือลาออกกกต.จึงเห็นว่าเป็นโอกาสเหมาะที่จะเปลี่ยนแปลงที่ปรึกษากกต.ใหม่ให้เหมาะสมซึ่งคาดว่ากกต.แต่ละคนจะมีการเสนอชื่อบุคคลเข้าสู่ที่ประชุมกกต.เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะที่ปรึกษากฎหมายกกต.ชุดใหม่ทดแทนชุดเก่าในเร็วๆนี้